ี่เป็นช่วงของฟุตบอลในประเทศไทยนะครับครับทั้งสโมสรอาชีพแล้วก็เรื่องของทีมชาติด้วยใช่ครับตอนนี้ก็กำลังมีเกม AFF ซูซูกิครับในรอบรองชนะเลิศนัดที่2ก็ครึ่งแรกเพิ่งจบไปนะครับระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ครับครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับ TPL Today ครับสวัสดีครับเราพบกับน้องจอยจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะครับที่มาพร้อมกับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลในประเทศและอัปเดตล่าสุดของสกอร์จากสนามราชมังคลาครับใช่ค่ะวันนี้มีอัปเดตผลการแข่งขันมาฝากกันด้วยค่ะตอนนี้เพิ่งจบเล็กแรกไปนะคะเดี๋ยวรอดูเล็ก2ด้วยกันละกันครับไปเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง TPL Today ค่ะกับดิฉันจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะวันนี้ขออภัยคุณผู้ชมเสียงแหบนิดนึงนะคะก็คุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพกันด้วยละกันค่ะช่วงนี้ก็มีอากาศร้อนๆหนาวๆนะคะก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าใจว่าเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะคะไปเริ่มอัปเดตผลการแข่งขันค่ะของ AFF Suzuki Cup ค่ะในเล็กแรกก็จบไปแล้วนะคะไปดูกันค่ะเกมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะทีมชาติไทยลงสนามพบฟิลิปปินส์นัดแรกเสมอกันมา0ประตูต่อ0ณสนามไลซานเมโมเรียลกรุงมะนิลาค่ะโดยเล็กแรกนะคะได้ไทยได้ประตูค่ะจากชนาธิปสงกระสินทำให้ไทยนำไป1ประตูต่อ0ค่ะ Early goal for Thailand and it's Chanathip who's got it for the Thais just slots it inIt's a lovely curling cross. Keeper can't come for that one. Just heading it back, and he just doesn't hurry himself there. So many players would snatch at that, but he takes his time. He's a good footballer. Just passes it into the corner of the net. Narubani. มาต่อกันที่ข่าวดีของบางกอกกลาสกันบ้างนะคะที่ดึงตัวแมตต์สมิธออกมาร่วมทีมได้สำเร็จค่ะบิสแมนโรอาสโมสรแห่ง A-League ออสเตรเลียแถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการค่ะว่าได้ปล่อยตัวแมตต์สมิธกองหลังกัปตันทีมให้กับบางกอกกลาส FC เป็นที่เรียบร้อยค่ะรายงานระบุว่าบอร์ดบริหารของบิสแมนโรอาได้มีการประชุมเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะคะก่อนจะยินยอมกับความต้องการของนักเตะที่ต้องการย้ายทีมเคนสตีทผู้อำนวยการสโมสรบิสแมนโรอาค่ะกล่าวว่ารู้สึกเสียใจมากที่เห็นสมิธจากทีมไปนะคะแต่เข้าใจว่าเมื่อจุดถึงจุดหนึ่งของอาชีพนักเตะจำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตค่ะสตีฟยังระบุว่าการปล่อยตัวสมิธเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่แต่หากมองในแง่ดีจะเป็นโอกาสของบรรดานักเตะสำรองรวมทั้งผู้เล่นที่จะเข้ามาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมค่ะมาต่อกันที่ข่าวน้องใหม่ของไทยพรีเมียร์ลีกนะคะราชนาวีค่ะก็ยอมรับสนดึงซารุตะเสริมเกมรุกให้ทีมค่ะสุรศักดิ์ตังสุรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนราชนาวีน้องใหม่แห่งศึกไทยพรีเมียร์ลีกเผยได้ยื่นข้อเสนอดึงตัวฮิโรโนริซารุตะปีกชาวญี่ปุ่นของการท่าเรือ FC มาเสริมทัพซารุตะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสิงเจ้าท่านะคะรอดตกชั้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วเมื่อยิงไปทั้งหมด4ประตูทำ8แอสซิสต์ทว่าเจ้าตัวยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่ค่ะโค้ชมีเผยว่าทางราชนาวีได้เจรจากับซารุตะเป็นที่เรียบร้อยนักเตะกำลังดูท่าทีว่าจะอยู่ในแผนทำทีมของบอร์ดบริหารชุดใหม่หรือไม่หากไม่อยู่ในแผนซารุตะยืนยันจะเลือกราชนาวีเป็นทีมแรกมาที่ข่าวของ TOT ค่ะที่ผู้จัดการทีมโค้ชชายค่ะก็เผยว่าพร้อมลา TOT หากกลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์ทีมจริงนะคะสมชายซับเพิ่มค่ะผู้จัดการทีม TOTSC ยืนยันพร้อมลาออกจากตำแหน่งหากผู้บริหารของกลุ่มทุนซิกเคอร์เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรโค้ชชายตกเป็นข่าวอาจไม่ได้อยู่คุมทีมต่อไปในฤดูกาล2015หากมีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดบริหารสมชายกล่าวว่าเขาทราบข่าวมาพอสมควรกรณีผู้บริหารของซิกเคอร์เตรียมเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรพร้อมกับปลดเขาออกจากตำแหน่งหากกลุ่มทุนรายนี้สามารถนำ TOT ประสบความสำเร็จเขาก็ยอมยินดีแยกทางกับสโมสรโดยไม่มีข้อแม้กุนซือวัย52ปีเผยต่อว่าเป็นเรื่องน่ายินดีค่ะหากกลุ่มทุนซิกเคอร์สามารถทำให้สโมสรก้าวไปข้างหน้าได้ตามที่ประกาศเอาไว้นะคะเขาเห็นความสำคัญของ TOTSC มากกว่าตำแหน่งของตัวเองและต้องการนำสโมสรแห่งนี้เดินไปต่อไปในศึกของไทยพรีเมียร์ลีกค่ะ
ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและตอนนี้ค่ะเวลาของทีพีเดย์และดิฉันก็ได้หมดลงแล้วนะคะเราจะลาไปด้วยความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1ในช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะกระบี่ FC ยังเดินหน้าเสริมทัพต่อเนื่องล่าสุดประสบความสำเร็จคว้าตัวจูเลสบาก้าศูนย์หน้าชาวแคมรูนจากไชน่าฮอนเบลและไกรสอนศรียันดาวยิงปตท.ระยองมาร่วมทีมด้วยการเซ็นสัญญา2ปีบาก้าวัย27ปีเคยคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกกับชลบุรี FC เมื่อปี2007มาแล้วก่อนย้ายไปร่วมกับทีมวัวชนยูไนเต็ดและไชน่าฮอนเบลตามลำดับส่วนไกรสอนเป็นนักเตะจอมพเนจรคนหนึ่งผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรอาทิ TOTSC บุรีรัมย์ PEA และปตท.ระยองโดยฤดูกาล2014เจ้าตัวถูก BBCU FC ยืมตัวไปใช้งานปกเกล้าอนันต์กองกลางตัวเก่งของเพื่อนตำรวจได้รับการโหวตจากแฟนบอลให้ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2014หลังทำผลงานยิง5ประตูจากการลงสนาม24เกมการโหวตครั้งนี้ปกเกล้าสามารถชนะเพื่อนร่วมทีมอย่างธีรเทพวิโนไทยที่ได้อันดับ2รวมไปถึงสุรชาติสารีพิมพ์ที่คว้าอันดับ3เปาโลบาโบซาอดีตศูนย์หน้าชาวบราซิเลียนของราชนาวีเซ็นสัญญาร่วมทีม Air Force Central FC น้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1เป็นที่เรียบร้อยโดยวันทาจันทโยธาเอเย่นนักเตะเผยได้นำเจ้าตัวเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อทดสอบฝีเท้ากับสโมสรต่างๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแม้ก่อนหน้านี้บาโบซาตกเป็นข่าวอาจจะย้ายไปค้าแข่งในลีกของเมียนมาเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูความสำเร็จของทีมพ่อกายไทยนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้วก็ไปดูข่าวดีสำหรับวงการแบดมินตันไทยด้วยครับ